วัสดีค่ะคุณกำลังติดตามกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีพบกับดิฉันองกตวรรณพักค่ะกระทรวงพลังงานมุ่งเน้นให้ประชาชนนั้นมีการติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาและขายไฟคืนกับรัฐบาลค่ะนายพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงเรื่องพลังงานทดแทนพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ว่าทางด้านของนายรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำว่าควรจะทำอย่างไรให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงการประหยัดไฟก็อยากจะมีการส่งเสริมให้มีแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านซึ่งกระทรวงพลังงานก็ได้ตอบสนองซึ่งทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ทุกคนที่มีบ้านอยู่สามารถซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาติดบนบ้านได้อย่างไรก็ตามแผงโซลาร์นั้นรัฐบาลจะให้ทุกคนสั่งซื้อบริษัทที่มีความเข้าใจในการติดตั้งมาติดตั้งได้ที่บ้านโดยที่คนที่อยู่ที่บ้านนั้นไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องทำการเชื่อมสายเพราะผู้รับเหมาจะเป็นคนทำให้ทุกอย่างประธานสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจันทน์ได้มีการเข้าชี้แจงต่อ DSI ค่ะโดยบอกว่าที่ปล่อยกู้นั้นเป็นเพราะว่าต้องการสร้างรายได้นายสุภชัยศรีสุภอักษรประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจันทน์ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกในข้อหายักยอกทรัพย์จำนวน 12,000 ล้านบาทตามมาตรา352มาตรา354มาตรา355ประมวลกฎหมายอาญาโดยมีด้านของนางสาวสรัญญามานหมัดนายละพัฒน์สมคำนายกฤษดามีบุญมากผู้เกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินกู้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในครั้งนี้โดยนายสุภชัยกล่าวว่ามารับทราบข้อกล่าวหาตามที่ DSI มีหมายเรียกและพร้อมที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองโดยขอระยะเวลา3เดือนในการชี้แจงข้อกล่าวหาและแก้ไขปัญหาสภาพการเงินของสหกรณ์ทำให้สหกรณ์นั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งยอมรับว่าปล่อยกู้เงินจริงให้กับ27บริษัทส่วนกรณีปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่ตนเองมีชื่อเป็นกรรมการบริหารนั้นนายสุภชัยชี้แจงว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการในการสร้างรายได้ให้สหกรณ์และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการให้กู้อัยการเลื่อนนัดสั่งคดี BTS ครั้งแรกเป็นวันที่10กันยายนนี้ค่ะที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกอัยการฝ่ายคดีพิเศษได้นัดฟังคำสั่งคดีต่อสัญญาเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายออกไปอีก13ปีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ทางด้านของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวกรวม9คนและนิติบุคคลอีก1รายตกเป็นผู้ต้องหาตามสำนวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในความผิดฐานร่วมกันประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคคือกิจการรางรถไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันเป็นความผิดตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่58ปีพ.ศ. 2515ข้อ4และข้อ16ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 84และมาตรา86 Warehouse space supply up 24% in quarter 1 The total supply of warehouse space volume was 3.1 million square meters in the first quarter an increase of 3.6% from the final quarter of 2012 and up 23.7% year on year as an additional 108,000 square meters entered the market according to the Knight Frank Thailand Average occupancy rates dropped by 2.6% from the fourth quarter of last year to 90% in the first quarter of 2013 as new developments were completed, the leases fall. นี่ก็คือข่าวสารที่น่าสนใจทั้งหมดที่ทางกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะทั้งหมดนี้มาจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยค่ะนับจากนี้ไปเราจะทำให้ไม่มีประเด็นเศรษฐกิจใดเกินความเข้าใจของคนไทยอีกต่อไปโปรดติดตามเราครับกรุงเทพธุรกิจทีวี